านสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ MT Rider นะครับผมเขาไม่นั่นเลยเขาเนี่ยครับวันนี้เราก็วันนี้นะครับเราก็จะมีการออกทริปกันนะครับผมบูนครับเขาไปพุทธเบิกพุทธเบิกครับเบิกครับผมไปเดินวันนี้ไปกัน3คนวันนี้เรามีกัน3คนนะครับครับคนแรกครับมังกี้ทริปเบิร์กแมนนะครับเบิร์กแมน650เบิร์กแมน650นะครับคันที่2ครับอะไรนะเนี่ยเบิร์กแมน650ครับ CRK ครับ502นี่แล้วก็รุ่นใหญ่ไฟกระพริบครับรุ่นใหญ่CRK ครับ502คันเล็กสุดครับ400ขอลองได้ไหมเดี๋ยวขับแล้วเดี๋ยวให้บอลถ่ายได้ขับคันนี้มันหล่อหล่อจริงคันนี้อ้ําหล่อจริงตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่วังน้อยแล้วสถาบันวังน้อยที่แทบจะทุกทริปหรือทุกคันแล้วต้องมาแวะที่นี่นะครับเนี่ยก็เตรียมพร้อมครับออกเดินทางแล้วเจอเพื่อนร่วมทางของเราด้วยนะครับโอ้นี่เลยครับ BM S 1000 นะครับแล้วก็ SK Twin นะครับไปเส้นทางเดียวกันเลยนะครับไปเจอกันที่เพชรบูรณ์แน่นอนครับก็ออกเดินทางมาท้องฟ้าสดใสครับวันนี้อากาศร้อนเล็กน้อยนะครับแต่อยู่ในระดับที่พอทนไหวครับลดลงครับเพราะว่านี้เป็นวันธรรมดาครับผมเตรียมความพร้อมเรียบร้อยขับมาอันนี้ก็น่าจะ170กิโลแล้วนะครับเราก็ว่านี่ครับไปผ่านทางครับกินข้าวกันนะครับก็เป็นร้านอะไรนะโดนไปครับโอ้โหโดนจับก่อนนะฮะไม่มีทะเบียนนะครับอันนี้เรามาถึงครึ่งทางนะครับชื่อเลยนะครับเรื่องอีกครึ่งทางวิ่งมานี่กี่โลแล้วเนี่ยไก่วิเชียรพี่วะสัก180น่าจะได้เพราะเมื่อกี้จอดตอนจอดเติมน้ำมันมันประมาณ160กว่าโลจะทำไมมันเนิ่นนานขนาดนี้โอ้โหนี่กินก่อนดีกว่าครับครับต้องเดินด้วยท้องครับเรากินกันอิ่มแล้วครับไก่ย่างวิเชียรที่เรื่องชื่อก็ขับกันต่อครับตอนนี้ก็ขับมานะครับก็เข้าที่200กิโลเมตรแล้วนะครับก็บอกเลยว่าท้องฟ้าเริ่มจะมีอากาศเย็นนะครับแล้วก็ขึ้นขึ้นนิดนึงจะอยู่แถวๆนี้ครับเขาคอแล้วนะฮะสี่ร้อยโลครับเขาคอตอนนี้มาถึง400โลนะครับก็กำลังตกลงกันว่าเราจะนอนเขาคอดีไหมหรือเราจะไปอีกสัก200โลนะครับก็จะไปภูทับเบิกครับอีก50โลครับ50โลนะครับก็ตัดสินใจครับเรา3คนมุ่งหน้าต่อครับไปไหนมาที่แล้วต้องไปให้สุดครับเป้าหมายเราภูทับเบิกครับเส้นทางการขึ้นเขาภูทับเบิกนะครับก็แน่นอนครับตอนนี้อากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนะครับฟ้านี่ก็เริ่มแบบครึ้มๆแล้วแต่บอกเลยว่าวันนี้วันสดใสครับลดน้อยไม่ใช่เป็นวันวีคเอนด์นะครับเรามากันวันธรรมดาปลอดภัยครับขับกันช้าๆครับตอนนี้ก็ขึ้นเขามานะครับก็มาแวะที่ที่ไหนสักแห่งตอนนี้ต้องทำเวลาครับเพราะว่าตอนนี้บอกเลยว่า5โมงเย็นแล้วแล้วดูฟ้าฝนนี้ก็เริ่มจะครึ้มแล้วนะครับก็เลยต้องทำเวลากันนิดนึงเริ่มขึ้นเขาแล้วนะครับปลอดภัยครับถนนเป็นแบบ2เลนนะครับรถน้อยแต่ต้องใช้ความระวังนิดนึงในการขึ้นเขานะครับเพราะว่าโค้งอันตรายเยอะนะครับต้องระวังเราจะนำทางด้วยไทรอัมครับตามรุ่นใหญ่รับรองปลอดภัยครับทางขึ้นเขาก็จะมีขุขาเล็กน้อยนะครับกำลังทำทางอยู่อันนี้ต้องระวังนะครับวันนี้อากาศก็เริ่มลงแล้วนะครับก็ประมาณเริ่มลงด้วยแล้วก็เย็นแล้วนะ6โมงแล้วอากาศตอนนี้ก็ประมาณอยู่ที่22องศาแล้วนะครับอากาศดีครับรู้สึกถึงโอโซนจริงๆเลยนี่ครับตอนนี้อย
อยู่ก็ขับขึ้นมาก็เจอหมอกครับแบบเหมือนอยู่กันคนละประเทศเลยนะครับอันนี้อากาศดีมากครับอากาศเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันนะครับผู้เดินทางที่จะไปภูทับเบิกนี้ต้องเตรียมพร้อมทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะครับแล้วก็ความปลอดภัยสำคัญที่สุดนะครับตอนนี้ก็เริ่มมองไม่เห็นละวันนี้เป็นวันที่ฝนตกด้วยก็ทำให้หมอกเยอะนะครับข้างร้านก็ปิดหมดครับที่ไหนนะครับนี่เป็นวันภูทับเบิกนะอันนี้เหมือนประเทศเนปาลอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่ประเทศไทยแล้วนะครับยังไงครับเผ่าเมื่อกี้กับตรงนี้ต่างไหมว่าคุ้มไหมคุ้มนะครับที่เราขึ้นมาอีกสเต็ปนึงที่ตัดสินใจมาไม่งั้นเรามันไม่คุ้มเพราะตรงนั้นอ่ะใช่ใช่สวยและเย็นใช่สวยและอากาศดีมากเนี่ยผมอยากให้มาโอ้โหมีเดินรอบนะฟ้าจะผ่านเนี่ยท้องฟ้าอยู่แค่เอื้อมเองนะครับนี้ตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมงเย็นแล้วอุณหภูมิลดลงเหลือ19องศาครับนี่ครับก็นอนพักกัน1คืนนะครับ7โมงเช้าครับออกมาอีกคืนนึงก็พบกับอยู่บนเมฆก้อนเมฆลอยอยู่บนก้อนเมฆเหมือนอยู่บนสวรรค์เพราะว่ามองเห็นอะไรแล้วก็พักที่ห้องนะครับตอนนี้ห้องหนึ่งก็นอนได้2คนนะครับอายุมาราคาห้อง 1,200 เองนะครับมีหมูกระทะแสนอร่อยด้วยนะใครอยากมากินหมูกระทะบนภูทับเบิกก็มาได้นะครับอร่อยมากชุดใหญ่500บาทครับแง้มชิมนิดนึงให้ลมมันเข้าไปต่อมาตอนเช้าอันนี้เราก็เตรียมตัวเดินทางแล้วก็แต่งตัวเรียบร้อยครับ3บรรยากาศร้อนฝนหนาวร้อนฝนหนาวนี่เป็นละอองฝนตกเล็กน้อยมากวันนี้มาทริปแบบได้3รสชาติเลยวันๆตอนลงเนี่ยครับว่าจะลื่นหรือเปล่าเมื่อคืนฝนตกหนักมากครับเมื่อคืนเตรียมพร้อมครับฝนตกหนักแบบมากเราก็กลัวรถจะล้มนะครับ8องศาครับที่นี่วิ่งกันเท่าไหร่นะครับ500โลครับเดี๋ยวจะกลับอีก500โลสบายมากครับชุดพร้อมยอดครับบรรยากาศนี่อยู่เหมือนอเมริกาเลยนะครับการดีจริงตอนนี้เรากำลังจะกลับอีกทางนึงนะครับซึ่งเป็นทางเขาเรียกว่านครไทยนะครับซึ่งทางนี้ก็เป็นทางลงเขาอีกทางนึงซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์นะครับของกรมป่าไม้ก็จะไม่มีร้านค้าอะไรมากมายนะครับก็เป็นทางถนนแบบเรียบๆถนนดีเลยนะครับถ้าคนไหนนะครับที่มาภูทับเบิกแล้วอยากจะลงทางนี้หรือขึ้นทางนี้ผมก็แนะนำครับแต่แนะนำว่าควรจะมาทางกลางวันนะครับเพราะจะมืดมากทางนี้นะแล้วก็เจอฝนตลอดทางลงเลยครับวันนี้อากาศดีมากเปิดบวกมานี่รู้สึกถึงโอโซนความสดชื่นออกซิเจนหายใจได้เต็มปอดคิดว่าเป็นทางลงเขาที่ดีนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับในการลงเขาระยะทางก็ประมาณ20โลนี่ก็บรรยากาศโดยรอบธรรมชาติจริงๆครับงานนี้พอเราเริ่มลงเขามานะครับก็จะพบกับบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับก็ฝนหายละเจอหมอกไม่มีแล้วก็จะมีฝนตกตลอดทางนี่ก็จอดรถเพื่อที่จะแต่งตัวครับเตรียมความพร้อมดื่มด่ำธรรมชาติสภาพอากาศนึงนะครับจากการลงเขามาแล้วก็เป็นบรรยากาศเหมือนเดิมครับร้อนเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือฝุ่นเพียบปรับสภาพร่างกายเตรียมตัวให้พร้อมลุยต่อครับ
นี้ก็ลงเขามานะครับจากเขาค้อผ่านมานะครับก็เป็นทางลงเขาจากเขาคอซึ่งทางนี้ดูแล้วปลอดภัยครับ4เลนแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่าตลอดทางนี้ฝนตกตลอดเลยมีความลื่นเป็นอย่างมากตอนนี้เราก็มาเจอลงเตี้ยมครับชื่อร้านลงเตี้ยมนะครับอร่อยมากเลยขาหมูมีชื่อเสียงมากก็ใครที่มาลงเตี้ยมแวะทานได้เลยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศการขึ้นเขาลงเขาตอนนี้เราน่าจะมุ่งหน้าไปวัดนะครับวัดที่สวยที่สุดนะครับมีพระเจ้า5พระองค์ครับก็คือวัดผาซ่อนแก้วต้องขอโทษด้วยนะครับที่เราไม่ได้ถ่ายภาพมานะครับเพราะเราไปแบบรวดเร็วครับว่าเราเดินที่ผาแล้วครับมุ่งหน้ากับจะกินเหรอวันนี้เราก็พักกายครับพักใจพักสายตาแวะซื้อมะขามสวัสดีครับตอนนี้เรามาชมที่ใส่คุณน็อตลองไทอัพนะครับผมสุดยอดเลยครับก็ได้ลองไทอัพสักครั้งหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่านั่งสบายมากขาดนิ่มสุดยอดสมกับเป็นรุ่นใหญ่นะครับอันนี้เราก็เดินทางกลับนะครับด้วยอากาศก็ไม่ร้อนมากครับฝนตกแผ่นๆตลอดทางเลยนะครับเป็นทริปที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเจอสภาพอากาศทั้งหมดก็4สภาพอากาศเลยนะครับร้อนหนาวฝนหมอกพูดได้ว่าทริปนี้เป็นทริปที่คุ้มค่ามากได้ประสบการณ์การเดินทางที่ดีจริงๆนะครับการเดินทางทั้งหมดของเรานะครับก็อยู่ที่ 1,030 กิโลครับพบกับรายการ MT Rider ใหม่ในทริปหน้านะครับสวัสดีครับ